ันเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเลือดและเนื้อเกียรติของนักรบชายชาติทหารทั้งที่พวกคุณเริ่มต้นจากผู้คอยประสานเห็นความสำคัญในประชาธิปไตยแต่แล้วการเวลาได้ชักพาให้เรือกลางใบนาวาทหารไทยต้องออกทะเลเรือรบทหารไทยคงไม่ใช่แค่เรือตังเกเหล่าทหารไทยยิ่งไม่ใช่ชาวเลมีประชาธิปไตยแต่เนื้อในอะไรก็ไม่รู้ที่เห็นและเป็นอยู่ดูขี้เละขี้เลปฏิรูปการเมืองเป็นวลีที่ฟังดูเท่การเมืองเจ้าเล่ห์อย่าไปไว้ใจใครมีแต่ประชาชนถ้าอยากอยู่กับประชาธิปไตยต้องปลูกฝังกันใหม่ระดับวัฒนธรรมตื่นเถิดประชาชนที่เป็นอยู่มันแค่คำประชาธิปไตยใช่เช้าคำเย็นคำมีการลงทุนที่ท้าทายสายตาประชาชนนี่คือโอกาสแห่งรัฐบุรุษเรือรบหรือตังเกหนนี้เห็นที่ต้องพิสูจน์จุดเปลี่ยนประเทศไทยอยู่ที่ท่านผู้นำจุดเปลี่ยนประเทศไทยกำลังจะทำจุดเปลี่ยนประเทศไทยอยู่ที่ท่านผู้นำจุดเปลี่ยนประเทศ